นี่เราก็อยู่วัดสาเกตครับผมภูเขาทองถ้าตอนเด็กๆเราคงรู้จักว่าเราคงคุ้นเคยคงมากันบ่อยอยู่ทีนี้ว่าอยากมาดูว่าตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วก็เห็นมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเยอะมากผมก็เป็นไกด์จำเป็นนะครับภาษาอังกฤษคือแย่มากจะไปดูว่าไปคุยเขารู้เรื่องไหมต้องตามไปดูดีกว่าแล้วก็มีการแนะนำมาจากพี่ไก่นะครับผมที่ชุมชนบ้านบาดโอเคครับโทษครับหมู่บ้านที่เป็นทําบาทนะครับชุมชนบาทซอยไหนคุณก็เดินตรงๆไปเดี๋ยวเดินตรงๆหน้าเนี่ยเห็นแบบตึกตรงเห็นตึกชมพูนะบ้านบ้านบางเนี่ยแดงๆเนี่ยอ๋อเลยไปนิดนึงก็ซ้ายมือซ้ายมือก็ใช่แล้วจะได้ไม่ต้องหายากถ้าคุณจะเข้าซอยนี้เนี่ยซอยตรงนี้ได้ครับเข้าตรงนั้นเลยเดินตรงนี้แล้วขอบคุณครับMeetrip Channel เราก็มาอยู่ที่ชุมชนบ้านบาดนะครับผมบ้านบาดอยู่ที่เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแถวถนนวรจักรถนนดอกไม้ก็เทปนี้ก็จะเป็นดำเนินรายการเป็นภาษาไทยชักชวนไกด์ท้องถิ่นที่สนใจจะมานำเสนอสถานที่หรือเรื่องราวในกรุงเทพที่ว่าอยากนำเสนอน่าสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้วันนี้เราอยู่ที่นี่ชุมชนบ้านบาดเดี๋ยวมาสอบถามคุณพี่เขาดีกว่าว่าประวัติความเป็นมาหรือว่าการทำบาทเนี่ยเป็นยังไงบ้างสวัสดีครับพี่พี่ชื่ออะไรครับชื่อไก่ครับพี่ไก่นะครับ
พี่ไก่ทำมานานยังครับผมผมทำมาได้22โอ้22เลยพี่แล้วชุมชนนี้มีมานานยังครับมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายสมัยกรุงศรีอยุธยาครับกรุงศรีอยุธยาครับก็คือทำเฉพาะบาทอย่างเดียวใช่ไหมครับบาทพระอันนี้เป็นขั้นตอนอะไรอยู่ครับพี่ขั้นตอนจักค่ะจักจักขึ้นลูกจักค่ะจักแล้วก็ไปขึ้นลูกอ๋อที่เราเห็นบาทเป็นกลมๆเป็นอะไรมาจากแผ่นกากบาทนี่ก่อนใช่ไหมครับเป็นขั้นตอนมี23ขั้นตอนแต่เราทดจะเหลือประมาณ10ขั้นตอนอันนี้คือตั้งแต่อันนี้เป็นขั้นตอนแรกเลยครับแรกๆเลยครับขั้นตอนที่สองเสร็จแล้วเราก็จะไปเหมือนไปหล่อแล้วครับหรือไปทำยังไงไม่ใช่ค่ะเราก็มาดัดก่อนดัดแล้วเรามาหักเลยหักแล้วก็เราก็เอาขอบเนี่ยมาประกอบกันเนี่ยเอาขอบเนี่ยมาประกอบแบบอ๋อนี่คือโครงมันค่อยเหมือนมีตัวหุ้มข้างนอกทีเสร็จแล้วเราก็ทำนั่งวัวนั่งวัวคือว่าเรากะนั่งวัวเงี้ยกะปุ๊บแล้วเราก็ใส่นั่งวัวใส่นั่งวัวแล้วดำไปออกคุณอ่างออกคุณอ่างอันนี้คือพี่ไก่ก็ทำคนเดียวเลยครับเนี่ยหรือว่ามีลูกก็ทำค่ะเราส่งงานมาให้ส่วนใหญ่ก็คือขายก็คือขายที่ไหนครับหรืออะไรยังไงขายที่นี่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เขามาซื้อไปถวายพระใช่ค่ะพี่ปางหน้ามาซื้อเห็นที่นี่เหมือนเป็นชุมชนมากกว่าผมนึกว่าจะมีทุกบ้านอะไรนะดูจากข่าวสารมาทุกบ้านค่ะแต่ก่อนทำทุกบ้านเลยใช่ว่ามีหมัดปั๊มมาตีพวกเราก็เลยต้องแตกแยกกันไปตอนนี้ทำทุกบ้านอ่ะบ้านไหนทำบาบ้านไหนไม่มีบาไม่มีทำทุกบ้านก็ถือว่าเป็นอีกชุมชนหนึ่งที่ยังอนุรักษ์วัฒนธรรมหรือว่าวิชาชีพดั้งเดิมอยู่นะครับพี่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเลยพี่โอ้โหเพราะว่ามาถึงนั่นแหละเพราะว่าดูการพัดลมเลยพัดลมอยุธยามีพัดลมแบบนี้เลยเนี่ยพัดลมเนี่ยพัดลมทำด้วยมือแล้วแถวนี้พี่ไก่มีสถานที่อะไรแนะนำอีกไหมครับที่จะเหมือนชักชวนให้ชาวต่างชาติหรือว่าเปิดมุมมองสถานที่ใหม่ๆไม่มีนะก็มีเนี่ยโยราชมีใกล้ๆนี่มีอะไรวัดภูเขาทองวัดสักเกตทองแค่นี้โยราชกับภูเขาทองแล้วก็วัดอะไรหน้าบ้านเนี่ยวัดอะไรนะวัดสุทัศน์วัดสุทัศน์อ๋อที่แต่ก่อนแบบอะไรนะแรงวัดสะเก็ดไปวัดสุทัศน์เนี่ยอ๋อคือมันอยู่ใกล้กันด้วยใช่ค่ะคุณสมัยก่อนดูว่าดูในหนังสือเก่าๆอ่ะหน้าวัดสุทัศน์จะเป็นป่าเป็นป่านะน้าก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยเป็นป่าไม่มีถนนน่ากลัวนะน่ากลัวผมว่าสมัยก่อนต้องน่ากลัวมากโอ้ยหน้าวัดน่ากลัวมากเลยอ่ะเรื่องแบบเรื่องผีเรื่องอะไรนี่เป็นเรื่องเล่าขานเนี่ยนะครับจริงไงล่ะก็คือสมัยก่อนเนี่ยเป็นป่านะไม่มีอะไรไม่มีถนนเลยนะมีแต่ป่าอย่างเดียวเลยโอเคน่าสนใจมากครับนี่ก็เป็นชุมชนบ้านบาดนะครับผมที่นี่ก็ยังพี่ไก่บอกก็ยังมีบางบ้านแต่ว่าตอนนี้ก็ทำเป็นทุกบ้านเป็นวิชาชีพหรือว่าเป็นวัฒนธรรมของคนท้องถิ่นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาก็ทุกวันนี้ก็ยังพี่ไก่ก็ยังทำบาทอยู่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีเป็นสถานที่ที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งสำหรับใครที่อยากมาดูวิถีชีวิตหรือว่า การทำบาทก็มาที่นี่ได้ครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณพี่ไก่มากครับขอบคุณมากครับเราไปดูแล้วว่าไปไหนกันต่อครับ
My name is Sutap and what about you? Sam. Sam and where do you come from? London. How long you have been in Thailand? 2 days. 2 days. This is the first time that you come to Thailand. Yep. When you travel, do you use a guide or you travel by yourself? Do it by ourselves. Yeah. And where do you came before? So we came to Bangkok. We're going to Chiang Mai tomorrow. Oh. Phuket later on. Phi and Krabi. Mm. And then home. How long with this trip? 2.5 weeks. 2.5 weeks. Yeah. Oh. Do you hot? Yes. Yeah. Very hot. Do you like this weather or? A little cooler would be nice, or some wind or something would be nice, but it's not too bad. Maybe you go to Chiang Mai, it's never good. Exactly. Do you love to come to the about temple in Thailand? Yeah, it's good to see. We don't have anything like this in England, so it's good to see. Oh. Do you love it? Like in the culture and something like that? Yeah, exactly. Okay, thank you, Yavit. Thank you so much. No problem. And have a nice day. Thank you. Thank you. Thank you. ขอบคุณครับ สักการะเหมือนกันใช่ไหมครับครับเที่ยวด้วยครับถ่ายรูปเล่นเยอะมาจากไหนครับจากกรุงเทพนะครับหลวงพี่แถวอโศกผมตอนนี้แล้วก็อยู่บนภูเขาทองนะครับวัดสะเก็ดสวยงามมากแล้วร้อนมากแดดร้อนมากทีนี้ว่าไปต้องไปคุยกับชาวต่างชาติซะหน่อยละผมก็กลัวๆเหมือนกันนะแล้วก็พูดไม่ถูกด้วยแต่ไปดูว่าเนี่ยเราจะเป็นโลคอลไกด์อ่ะเครื่องต้นต้องมีความกล้าก่อนครับผมอีกทีมั้ยฮัลโหลwhere you come fromอ๋อขอ ขอบคุณ and you I แบบว่า English language very bad เลย I อยากเป็น local guide อยากเป็น what your name Julia Julia where you come from where come from where you come from from Russia Russia yeah beautiful yes first time it's I'm here first time and I see this gold mountain first time and it's beautiful. It's funny. Yes Thailand you love Thailand right? yes Thailand is beautiful I see โลกกายต้องกล้ากันนะคุยไม่รู้เรื่องแล้ว thank you สวัสดีครับ
ตอนนี้เราก็มาสักการะบูชาหรือนั่งยืนข้างหัวพระพุทธรูปก็ใครที่สนใจก็ติดต่อมาได้ครับผมตามที่อยู่เดี๋ยวเราทิ้งไว้ให้เลยมีทิป channel แล้วก็เว็บไซต์มีทิปนี่เป็นเว็บไซต์ service ที่ว่าเราเชื่อมต่อระหว่างโลคอลไกด์กับตัวนักท่องเที่ยวถ้าใครสนใจมาเป็นกันเยอะๆครับผมจะได้เป็นทั้งพิธีกรรายการนี้ด้วยแล้วก็เป็นมีรายได้พิเศษจากการเป็นไกด์จริงๆไกด์ท่องถิ่นจริงๆก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่ที่เราทิ้งไว้ได้เลยแล้วก็ฝากติดตามรายการต่อๆไปของเราด้วยตอนนี้เป็นเทปเป็นตัวอย่างเฉยๆเป็นการกำลังพัฒนาต่อยอดไปในอนาคตแล้วก็นี่คือ This is Thailand Meetrip Channel See you again ครับ นี่คือตำนานที่เราเคยได้ยินกันครับเป็นแร้งวัดสะเกดตอนนั้นมันจะเหมือนมีคำคล้องจองด้วยแร้งวัดสะเกดเปรตวัดสุทัศน์เลยนะแต่เรามาดูแร้งวัดสะเกดก่อนคือว่าประวัติความเป็นมาคือเมื่อประมาณปี2363พ.ศ.2363ก็จะมีโรคห่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยนี่แหละจะเป็นประเทศสยามอยู่เลยครับและทีนี้ว่าตอนนั้นมันมีกฎประมาณว่าถ้าเกิดมีแบบเป็นโรคระบาดแล้วมีศพคนตายเนี่ยเขาห้ามเผาในเขตกำแพงเมืองแล้วก็ต้องลำเลียงออกทางประตูผีประตูผีวัดที่ใกล้ประตูผีที่สุดก็คือวัดสะเกดก็เลยจะมีกองศพจำนวนมากมายมหาศาลเลยเห็นเขาบอกประมาณ 60,000 กว่าศพที่จะมากองอยู่แถวๆนี้รอเผามันเผาไม่ทันอยู่แล้วมันเยอะมากจนสุดท้ายแล้วก็มีฝูงอีแร้งเนี่ยฝูงใหญ่มากัดกินซากศพมาอาศัยอยู่กลายเป็นที่หากินของมันกินระยะเวลาอีกหลายสิบปีเลยจนเป็นที่ล่ำลือว่าเป็นที่ขนลุกของชาวบ้านเหมือนกันว่าเนี่ยแหละย่านนี้ที่เป็นที่มาของแร้งวัดสะเกดแล้วก็มีความเชื่อตำนานอาถรรพ์ต่างๆแต่ว่าเราก็มาดูเป็นประติมากรรมภาพประกอบมีเรื่องราวอธิบายเราอยู่ใครมาที่วัดสะเกดก็มาดูได้ครับบริเวณทางลงประมาณชั้น2ของภูเขาทองแล้ว